ไม่บอกว่ามันคืออะไรซีเชื่อเลยว่าคงต้องใช้เวลาเดาอยู่พอสมควรเลยใช่ไหมล่ะคะเพราะว่ามันดูเหมือนถุงมือแต่นี่มันคือถุงมือไฮเทคที่น่าจะเอาไว้ใส่เพื่อควบคุมอุปกรณ์ซึ่งความจริงแล้วมันคือเมาส์ค่ะแต่เป็น Air Mouse Mouse ที่สามารถใช้ควบคุมคอมพิวเตอร์ได้จากอากาศโดยที่ไม่ต้องการพื้นโต๊ะผิวเรียบแต่อย่างใดน่าสนใจหรือยังคะ Air Mouse ตัวนี้เป็นเมาส์รุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้รับการออกแบบให้เข้ากับลักษณะท่าทางของการใช้งานของมือมนุษย์เราเองในการทำกิจกรรมต่างๆซึ่งดูจากลักษณะของมันก็เหมือนกับถุงมือที่มีดีไซน์ไฮเทคแต่ตอนใส่ซิว่าก็คงจะรู้สึกแปลกๆนิดนึงไหมคะวัสดุของ Air Mouse นี้ทำจากเส้นใยผ้ายืดหยุ่นที่มีน้ำหนักเบาแนบติดเนื้อจนเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของมือเราเลยแหละค่ะวิธีการวางทอดยาวตั้งแต่ปลายนิ้วทั้งสองคือนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางใช้สำหรับคลิกซ้ายและคลิกขวาตามลำดับซึ่งผู้ที่สวมใส่จะสามารถคลิกได้แค่การงอนนิ้วลงมากดปุ่มที่อยู่ที่อุ้งมือถ้าจะคลิกซ้ายก็ขยับที่นิ้วชี้คลิกขวาก็ขยับนิ้วกลางง่ายๆเลยนะคะและเราก็สามารถใช้มือขยับกลางอากาศได้เลยด้วยล่ะค่ะแต่เวลาใช้นิ้วกลางคลิกขวาคงจะมีความรู้สึกเหมือนตัวเราเป็นสไปเดอร์แมนปล่อยใยอย่างไรอย่างนั้นเลยนะคะดีนมาร์กบริษัทผู้พัฒนาและออกแบบ Air Mouse ตัวนี้อ้างว่าการออกแบบให้มันคล้ายๆกับถุงมือที่สวมใส่ได้เนี่ยนะคะจะทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องฝืนธรรมชาติของการใช้มือเวลาที่เราบังคับเมาส์ทั่วไปซึ่งเป็นสาเหตุของอาการปวดข้อมือเวลาที่เราใช้เมาส์นานๆโดยส่วนมากนี้เวลาเราจะใช้เมาส์ก็จะใช้ข้อมือในการทำงานเป็นหลักค่ะซึ่งเมื่อเทียบกับเวลาที่เราสวมใส่ Air Mouse ตัวนี้เราจะรู้สึกได้ว่าเราไม่ได้ใส่หรือไม่ได้ถืออะไรอยู่ในมือเลยก็เพราะว่าตอนนี้มือเราเป็นเมาส์ไปแทนแล้วไงคะทำให้การควบคุมทิศทางของเคอร์เซอร์บนเดสก์ท็อปด้วยมืออย่างอิสระนี้ทำได้ง่ายๆและแม่นยำยิ่งกว่าเป็นไงคะเหมือนภาพยนตร์เรื่อง Minority Report หรือเปล่าอ่ะไม่เหมือนแล้วค่ะนึกว่าปอบหยิบไม่ใช่ไม่แน่นะคะดูแบบนี้แล้วเนี่ยอาจจะเหมือนเข้าท่าแต่ว่าใช้เป็นนานๆไม่รู้ว่าจะเมื่อยมือกว่าเมาส์ปกติหรือเปล่านะคะเอาล่ะในส่วนเรื่องของราคา Air Mouse สนนราคาอยู่ที่130เหรียญหรือว่า 4,500 บาทค่ะแหมแพงไม่ใช่เล่นเลยนะคะเนี่ยแต่ก็น่าลองใช้เหมือนกันเรียกได้ว่าเป็นเมาส์ที่มีจินตนาการมากชอบค่ะ